สวัสดีครับพบกับรายการลาวาชาแนลนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงความเชื่อโบราณอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าทำไมวันพุธนะครับเราถึงห้ามตัดผมนะครับเป็นความเชื่อโบราณอย่างหนึ่งนะครับซึ่งคนโบราณเชื่อว่าวันพุธเป็นวันแตกหน่อจะเจริญเติบโตตัดผมวันพุธจะทำให้หัวกุดท้ายเน่าปัญญาทึบและก็ยังห้ามตัดต้นไม้ด้วยจึงทำให้วันพุธเป็นวันหยุดงานของช่างตัดผมไม่หยุดวันอาทิตย์เหมือนกับอาชีพอื่นซึ่งในวันนี้นะครับหากตัดผมในวันนี้จะทำให้ผู้ถูกตัดผมมีความโง่เขลาเบาปัญญาทำอะไรก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้าซึ่งความเป็นจริงแล้วมันใช่เหรอวันพุธเกี่ยวอะไรกับที่ว่าห้ามตัดผมนะครับทีนี้เรามาดูความเป็นจริงกันนะครับความเป็นจริงก็คือเรื่องการห้ามตัดผมในวันพุธนะครับไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตัดผมแล้วจะไม่มีความเจริญก้าวหน้าหรือความโง่เขลานะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วสมัยก่อนเมื่อพระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินจะทรงตัดผมหรือตัดเล็บจะทรงสั่งให้ช่างที่มีความรู้ความชำนาญมีความสามารถเข้ามาในวังโดยวันที่พระองค์ทรงเลือกคือวันพุธดังนั้นในวันดังกล่าวช่างตัดผมหรือช่างทำเล็บจะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าไปถวายการรับใช้ในวังประชาชนทั่วไปจึงเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำตัวเสมอเจ้านะครับจึงไม่นิยมตัดผมในวันพุธจนกลายเป็นธรรมเนียมสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับว่าไม่ควรตัดผมในวันพุธนั่นเองแต่ในปัจจุบันร้านตัดผมหลายแห่งก็ยังคงเปิดให้บริการในวันพุธรู้ที่มาที่ไปแล้วกันแล้วนะครับตัดผมในวันพุธตัดได้ไปตัดกันแต่ช่างตัดผมเขาหยุดในบางร้านนะครับซึ่งบางร้านก็เปิดตามปกตินั่นแหละและสำหรับในวันนี้เชื่อโบราณบานบุรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ